สวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าเครื่องเล่นวิดีโอเทป VSS นะครับยี่ห้อ Inter Video นะครับ Inter Video Cassette Player นะครับหรือว่าเครื่องเล่นวิดีโอเทป VSS นี่เองนะครับผู้ชมนี่ครับเครื่องนี้เป็นเครื่อง Made in Japan นะครับเป็น Inter Video VSS นะครับ Made in Japan นะครับนี่ครับสภาพสวยนะครับดูแกร่งทนทานแล้วก็ทันสมัยนะครับผู้ชมเครื่องนี้ไม่สามารถเล่นม้วนได้แล้วนะครับแต่จะสามารถใช้ทำเป็นเครื่องกลอได้เลยนะครับผู้ชมเดี๋ยวผมจะมารีวิวในการกลอนะครับอย่างไวเลยนะครับผมจะกดปุ่ม power on นะครับเปิดเข้ามากดปุ่มนี้นะครับมีไฟสีแดงๆติดขึ้นมานะครับถ้ามีไฟสีแดงๆติดขึ้นมาแล้วก็แสดงว่าเราสามารถที่จะกลอได้นะครับแล้วผมจะกดปุ่ม eject นะครับนี่ครับคุณผู้ชมดูนะครับม้วนวิดีโอเทปอันนี้เล่นไปจนหมดนะครับเห็นไหมครับเล่นไปจนหมดแล้วนะครับไม่มีนะครับผมจะทำการกลอจากเจ้าเครื่องนี้นะครับใช้เวลาไม่นานนะครับจะกลอเสร็จนะครับปุ๊บคุณผู้ชมมาดูนะครับทีนี้ผมจะกลอนี่ครับกดปุ่มกลอรีวิวกลับนะครับปุ๊บนี่ครับไวทีเดียวนะครับคุณผู้ชมดูการทำงานมันนะครับเวลาที่กลอนี่จะไวมากนะครับคุณผู้ชมสะดวกสบายในการกลอถ้าหากว่าท่านใดไม่มีเครื่องกลอวิดีโอก็สามารถที่จะซื้อเครื่องนี้ไปทำการกลอวิดีโอได้เลยหรือจะเก็บสะสมก็ดีนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องนอกนะครับเป็น Made in Japan นะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่นะครับกลอได้อย่างไวทีเดียวนะครับคุณผู้ชมขนาดเล่นม้วนไปจนหมดแล้วนะครับนี่กลออยู่นะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คงคาดว่าก็คงจะเสร็จนะครับคุณผู้ชมนี่ครับสถานะกำลังกลอม้วนนะครับคุณผู้ชมมีไฟสีเขียวๆขึ้นนะครับตรงรีวิวตรงนี้นะครับรีวิวก็คือถอยกลับหรือกลอกลับนั่นเองนะครับนี่คือเครื่องเล่นวิดีโอเทปยี่ห้อ Inter Video นะครับ Inter Video Tape Player นะครับรุ่น IV-300 นะครับนี่คือ Inter Video Tape Player VSS นะครับคุณผู้ชมนี่ครับใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับคุณผู้ชมนี่ครับยังหมุนอยู่เลยนะครับเห็นไหมครับยังทำการกลอกลับให้เราเห็นไหมครับแป๊บเดียวได้เยอะแล้วนะครับจะครึ่งแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ครับใช้งานได้ดีนะครับสภาพสวยด้วยนะครับตัวนี้เหมาะที่จะทำการเก็บเป็นเครื่องสะสมหรือเอามาทำเป็นเครื่องกลอวิดีโอได้นะครับคุณผู้ชมสวยงามทีเดียวนะครับนี่ครับนี่คือเครื่องเล่นวิดีโอเทปยี่ห้อ Inter Video นะครับ Inter Video VSS Player นะครับรุ่น IV-300 นะครับเครื่องนี้เป็นเครื่อง Made in Japan นะครับคุณผู้ชมสวยงามทีเดียวนะครับเครื่อง Made in Japan นะครับในระหว่างนี้เครื่องก็จะกลอม้วนไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมผมก็จะพาทุกท่านมาดูสถานะตรงนี้นี่ครับเครื่องยังทำการกลออยู่เลยนะครับก็สวยงามนะครับนี่คือ Inter Video นะครับยี่ห้อ Inter Video นะครับ Video Cassette Player หรือว่า Video Tape VSS นะครับเล่นม้วน VSS นั่นเองนะครับเครื่องนี้ไม่สามารถเล่นได้แล้วนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ว่าสามารถเอามาทำเป็นเครื่องกลอได้นะครับแบบนี้นะครับเป็นรีวิวหรือว่าเครื่องกลอได้นะครับถ้าเรากดปุ่มเล่นนะครับมันจะเล่นไปแล้วมันหยุดนะครับผมไม่แน่ใจว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะครับถ้าคนไหนมีความรู้เรื่องช่างก็น่าจะเอาไปลองทำนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับกลอเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับปุ๊บเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ครับกลอแป๊บเดียวเสร็จแล้วทีนี้ผมจะลองกดปุ่มเพลย์ให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับว่าทำไมมันเล่นไม่ได้นะครับคุณผู้ชมดูพร้อมกันไปเลยนะครับกดปุ่ม play ปุ๊บนะครับคุณผู้ชมผมจะกดปุ่ม play นะครับนี่ปุ่มนี้ play มันก็หมุนไปนะครับหมุนแล้วหยุดเห็นไหมครับนี่ครับหมุนไปแล้วมันก็หยุดนี่ครับหยุดแล้วก็นิ่งเลยนี่แหละครับคือสาเหตุที่ผมบอกว่ามันไม่สามารถที่จะเล่นม้วนได้แต่เอามาทำเป็นเครื่องกลอได้นะครับกลอได้อย่างไวเลยนะครับเห็นไหมครับเล่นแล้วก็หยุดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเอาไปทำเป็นเครื่องกลอนะครับเดี๋ยวผมจะ eject เอาม้วนออกนะครับกดปุ่มนี่ครับเด้งออกมาเห็นไหมครับกลอเรียบร้อยเลยนะครับสุดแล้วสุดทางเรียบร้อยแล้วก็สุดยอดมากนะครับสำหรับเจ้าเครื่องเล่นวิดีโอเทปยี่ห้อ Inter Video เครื่องนี้ครับ
ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามการรีวิวของผมวันนี้ครับก็สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ